นี่ผมเลือกมาอันนี้คือบรรยายนี่คือกวนผู้ยิ่งใหญ่นะฮะผู้ยิ่งใหญ่ก็คือพี่หอยเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นพี่ใหญ่ของพี่ก้องพี่ก้องเป็นน้องนะเติบโตมาด้วยกันพี่ก้องเนี่ยหลงระเริงตามพี่หอยไปพี่แล้วไปตีบอลที่ก็ตกกระไดพลอยจนไม่มีหอยไม่มีก้องไม่มีหอยไม่มีก้องและถ้าเผื่อไม่มีก้องก็ไม่มีพี่หอยทั้งคู่คือคู่กันนี่ดีว่าชื่อหอยกับก้องถ้าเผื่อชื่อหอยกับจิ๋นยุ่งตายห่าเลยคนไหนพี่หาคนต่อไปผมนี่เลข83แล้วก็รุ่นน้องผู้มาโปรดร้านเลยครับผมรู้พี่ดูกองร้านเลยแต่ตกไปอยู่กับมันเนี่ยร้านตกไปทันมันเลยรับตกหลังมันด้วยรับตกที่หลังด้วยมันจะมีมันจะมีอยู่ได้ได้มีเพื่อน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 ได้นั่งได้กินบรรยากาศแม่ก็อิ่มแล้วยังไงนะเล่น FA ครับคือสมัยที่พี่หอยกลับมาเล่น FA ครับในสวนกุหลาบไอ้เต้เรียนอยู่ม.25ได้โอกาสไปเล่นทีมเดียวกับพี่หอยไม่น่าเชื่อเลยกลับมาจากเยาวชนชาติปีไหนปีไหนปี2516โอ้ย2516เล่น FA ครับนะครับนี่มันกี่ปีแล้ววะ2516มันจะ50ปีแล้วจะ50ปีครับขอแข็งแรงนะครับพี่หอยปีใหม่ปีใหม่ขอพรปีใหม่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 พี่เจ้าพรจากคนที่มั่งไม่รู้จะมีอะไรมาตาของไม่เป็นไรครับแก่ก็แก่แรงก็ไม่มีแข็งก็ไม่แข็งขอพรทุกที่ถึงกุหลาบอะไรให้น้องๆถึงกุหลาบทุกคนพ
ไปอยู่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไม่มีนักบอลพี่หอยเล่นทีมไลออนก็เอาในนามทีมไลออนเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์เอามาแข่งกุ่นเครื่องที่เมืองไทยพี่หอยพามาเตะกับทีมสุขลาบแดงดื้อที่สนามเมื่อปี2508โอ้ยครับนี่คือพี่หอยนวัชชัยในนามทีมชาติฟิลิปปินส์จริงๆคือทีมไลออนไปก่อนฟิลิปปินส์แม่งไม่มีเตะบอลนี่คือเสร็จแล้วก็มาขวากต้อนนักบอลไปเอาจากสุขลาบไปไหนเอาจากสุขลาบเนี่ยไปเพื่อที่จะเป็นทีมที่นี่ขนาดเขียวยังได้ไปอ่ะเขียวเนี่ยเขียวคาราบาวเลยต้องพาไปแล้วพาไปเข้ามาครัวโดยการโกหกเขาว่าไอ้เขียวเนี่ยเตะบอลก็เก่งไอ้เขียวแม่งเป็นถ่ายเป็นนักร้องขอพรขอพรขอพรให้น้องๆติดเก่ารุ่นน้องสุดกระดาษครับอะไรที่มันดีๆอะไรที่ดีอยากให้มันเกิดกับตัวเองครอบครัวขอให้คุณได้สิ่งนั้นในปีใหม่นี้ครับภาพประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์บุคคลในประวัติศาสตร์ของสุขลาบครับของประเทศชาติด้วยนะ